การจัดการด้วยการพยายามทำให้หยกเป็นคนนอกของสังคมเนี่ยไม่ได้อันนี้อันตราย คือประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือว่าประเทศเนี้ยหรือสังคมเนี้ยมันควรจะต้องลงทุนกับเด็กที่มีลักษณะอาจจะก้าวร้าวในทัศนคุณอาจจะรุนแรงในทัศนคุณมันมีเด็กจำนวนมากที่ถูกผลักออกนอกระบบการศึกษาเพียงเพราะว่าเขาไปแว้นเขาไม่ยอมเรียนไม่พอใจโรงเรียนแล้วไปแว้นหรือว่าไปอยู่กับเพื่อนโดดเรียนแล้วก็ถูกเคลียร์ออกไปสังคมไปสังคมแล้วเด็กเหล่านี้เนี่ยมันเกิดแบบเนี้ยเกิดขึ้นในทุกเรื่องตำรวจคุณก็เคลียร์ตำรวจที่มันมีเข้าสังคมไม่ได้คุณก็เคลียร์ออกสุดท้ายไปก่ออาชญากรรมหมดเลยเข้าสังคมของคุณนี่มันคือบางทีบางเรื่องนี่คือเข้าสังคมเร็วๆไม่ได้ด้วยนะใช่ใช่คือมันหลายเรื่องเนี่ยมันการจัดการแบบนี้โดยเฉพาะโรงเรียนมันไม่ควรจะเป็นพื้นที่ที่จะจัดการด้วยวิธีแบบเคลียร์คนออกมันต้องดูดซับคุณต้องออกแบบกระบวนการเช่นหาเพื่อนไปคุยกับเด็กหาเพื่อนไปคุยกับหยกหาโรงเรียนไปคุยกับหยกมีครูดีๆครูที่เข้าใจเด็กไปคุยกับหยกแล้วพยายามทำความเข้าใจหรือแล้วก็ทบทวนตัวเองว่าไอ้มาตรการแบบทรงผมอะไรต่างๆมันดีไม่ดีอย่างไรมันก็ทบทวนตัวเองไปแล้วอธิบายไปทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องกระบวนการอ่ะมันเป็นเรื่องที่จัดการแบบนี้ไม่ได้จัดการโดยใช้อำนาจทุบเปี้ยงบอกว่ามึงต้องทำตามระเบียบมึงเด็กดื้อไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยมันเกิดกรณีการยิงขึ้นมาคุณจะทำยังไงประเด็นก็คือว่าการจัดการวิธีการจัดการคุณคืออะไรไม่ใช่การกีดกันไม่ให้เข้าเรียนหรือว่าการกีดกันให้เขาเป็นคนนอกหรือว่าใช้สังคมทั้งสังคมปั่นหรือว่าสังคมทั้งสังคมปั่นจนกระทั่งหยกกลายเป็นคนนอกแล้วเห็นด้วยอย่างนี้ไหมก็ไปเรียนโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือเด็กเขาควรมีโอกาสเรียนที่นี่คืออย่างนี้การศึกษาบ้านเรามันมีการศึกษาตลอดชีวิตมันมีการศึกษานอกกศน.นั้นเดี๋ยวคุณก็จะอธิบายอ้าวไปเรียนธรรมศาสตร์ไม่ได้ก็ไปเรียนกศน.ก็ได้ระบบพูดง่ายว่าก็คือกีดกันเขาออกจากเป็นคนนอกอยู่ดีอะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับสำคัญที่สุดเนี่ยคือขอให้คุณเป็นมนุษย์ไม่ใช่นาคปลอมตัวมาไม่ใช่งูปลอมตัวมาเหมือนบวชพระใช่ไหมคือถ้าคุณเป็นมนุษย์คุณมีสิทธิ์เข้าเรียนได้ทุกคนมันหลักการมันควรจะเป็นแบบนั้นเรื่องอื่นๆมันเป็นเรื่องเทคนิคหมดเลยอย่าเอามันมาใหญ่กว่าหลักการเรื่องผู้ปกครองเรื่องอะไรต่างๆอย่างนี้ด้วยถูกไหมมันเป็นเรื่องเทคนิคคุณก็ไปหาวิธีการผู้ปกครองในเรื่องทางกฎหมายเป็นเรื่องใหญ่ไม่แต่เป็นสิ่งที่เข้าใจแต่คุณก็ไปหาผู้ปกครองมาใช่ไหมกรรมการสิทธิ์รับรองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะคือผมมันกลายเป็นว่าคุณไม่ลงทะเบียนก็ผักเป็นคนนอกซะผักเป็นคนนอกซะมันไม่ได้โรงเรียนมันมีหน้าที่โอบรับมันไม่ได้มีหน้าที่ผลักคนอื่นจ่ายตังค์แล้วด้วยนะนั่นน่ะสิถ้าจ่ายตังค์แล้วก็ต้องได้เรียนตามที่น้องบอกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะอันนี้ตั้งคำถามเฉยๆนะฮะที่เรา3คนพูดกันมาเมื่อสักครู่นี้112หรือเปล่าก็ใจจริงๆเลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ครูต้องตอบเป็นครูและโรงเรียนต้องตอบผมเข้าใจว่าตอนนี้ไอ้เรื่องที่ไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนเพราะว่าไม่ได้มีการอะไรนะมอบตัวถูกต้องตามหลักเนี่ยอันนั้นคือข้ออ้างอันนี้ผมว่ามันน่าเกลียดหน่อยนะครับอันนั้นคือข้ออ้างสรุปแล้วมันมีกำแพงอะไรบ้างเดี๋ยวคุณก็บอกว่าต่างด้าวเรียนไม่ได้พอให้ต่างด้าวเรียนได้แล้วคุณก็ไปเอาผู้ปกครองอีกสรุปแล้วคนไทยนี่ถ้าไม่มีผู้ปกครองเรียนไม่ได้หรอถามผมนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องของการแสดงออกในกรณีเรื่อง112นั่นแหละนี่คือหัวใจของปัญหา ที่ทุกคนมีกับน้องหยกโดยเฉพาะกรณีในโรงเรียนที่มีและคิดว่านี่คือปัญหาที่จะทำให้โรงเรียนถูกเพ่งเล็งเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วน้องยิ่งมีวิธีการแต่งใบเวทอะไรต่อมีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ได้หาจุดไงที่เป็นข้ออ้างครับเพราะวันที่น้องเขาบอกว่าทางโรงเรียนไล่ออกโรงเรียนก็ไม่ได้ปฏิเสธนะแต่เขาก็มาบอกว่ามาให้เหตุผลที่หลังว่ามันเป็นเรื่องไม่มีผู้ปกครองมามอบตัวใช่งั้นคุณก็ไปตามคุณแม่เขามาสิครับถ้าแม่ไม่อยากเจอลูกก็ให้แม่มาแม่มานี่ถูกไหมครับก็มาเวลาอื่นน่ะแล้วก็มารับรองให้ลูกเนี่ยได้เรียนหนังสือไปหรือไม่ก็ควรจะมีกระบวนการในการให้คำแนะนำว่าโอเคคุณจะไปทำมีท่าไหนให้คนอื่นมาเป็นผู้ปกครองแทนได้มันต้องมีคำแนะนำไม่ใช่บอกว่าเธอเป็นคนนอกแล้วนะและออกไปเนี่ยดูจากแถลงการล่าสุดของโรงเรียนซึ่งออกมาน่าจะเป็นครั้งที่2แล้วเนี่ยนะฮะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็พยายามจะยืนยันว่าน้องหยกนั้นไม่ใช่นักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอีกต่อไปแล้วนั่นน่ะสิผมก็งงว่าทำไมออกมายืนยันแบบนั้นนั่นน่ะสิคือเขาเอาวันที่10มิถุนายนเป็นเดดไลน์เหรอแต่ว่า16พฤษภาที่กรรมการศิษย์เข้าไปคุยอ่ะครับก็นี่ไงวันนี้นักข่าวก็ถามเหมือนกันถามคุณหยกว่านะฮะหลังจากนี้ยืนยันที่จะเข้าเรียนซึ่งทางน้องหยกเนี่ยบอกว่าเรายืนยันการเข้าเรียนเพราะเรามีสิทธิ์มาที่นี่ทางกศม.ก็บอกว่าเรามีสิทธิ์เรียนวันนี้ตนจะมาเรียนตามปกติสุดท้ายได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้แต่ทางโรงเรียนได้มีการทำประชาพิจารณ์เรื่องการแต่งกายทรงผมเพื่อทำกฎระเบียบใหม่ร่วมกันโรงเรียนทำแล้วใช่ไหมครับนะฮะก็ดีตามกฎระเบียบนั้นหรือไม่นั้นต้องเป็นกฎระเบียบที่นักเรียนมีส่วนร่วมจริงๆเพราะกฎต้องเป็นที่สังคมยอมรับและคนที่ได้ใช้
ต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบเรื่องนะก็นี่ก็เป็นการจัดการที่ดีผมคิดว่าช่วงชุดนักเรียนบ้านเราเนี่ยมันเป็นชุดแบบออกแนวทหารนะพี่มันมิลิทารายเซตหรือชุดนักศึกษามากเกินไปหัวเกรียนใส่ขาสั้นโทษนะผมเข้ามัธยมปลายแล้วยังใส่ขาสั้นอายชาวบ้านเขามากเลยคนแกล้งมันเริ่มขึ้นไงคือผมคิดว่าหรือแม้กระทั่งเราดูฟอร์มนะบางคนก็ยกตัวอย่างว่าเฮ้ยโรงเรียนในต่างประเทศพวกโรงเรียนไพรเวทอะไรพวกนี้จะมีแต่คุณดูเดี๋ยวเขาให้เด็กแต่งตัวไงแล้วเขาแต่งให้มันดูดีอ่ะใช่ป่ะออกแบบให้มันดูดีออกแบบดูดีของคนเราไม่เหมือนกันไงดูเนียบกันก็ได้ไงดูดีของคนเราไม่เหมือนกันไง อย่างอาจารย์วิโรจน์อาจจะอยากใส่ขายาวเด็กๆ เขาอาจจะอยากใส่ขาสั้นโชว์ขาก็ได้มันก็ควรจะได้ไงพี่ไม่แต่ทีนี้เนี่ยทีนี้คือว่ากฎทีนี้กฎทีนี้กฎมันมามันคุณก็ให้เหตุผลไปสิว่าคุณก็ต้องให้เหตุผลไปลึกกว่านั้นว่าอย่าว่าไม่มันไม่ได้เป็นเพียงแค่เหตุผลว่าเฮ้ยทุกคนมันต้องเหมือนกันมันไม่จำเป็นคุณต้องเหตุผลว่าทำไมมันถึงต้องเหมือนกันเช่นคุณจะฝึกวินัยเขาแล้วคุณจะต้องทำให้เขาก็พูดง่ายหัดเชื่องคุณก็บอกตรงๆไปแล้วถ้าก็เห็นดีเห็นงามกับการเชื่องก็โอเคคุณก็หาเหตุผลบอกไปสิซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมก็พยายามหาเหตุผลเรื่องเครื่องแต่งกายนะผมก็หาไม่เจอเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนจริงๆคืออย่างผมเนี่ยผมไม่ต้องการดราม่าพวกนี้ผมก็ส่งลูกผมไปเรียนที่มันไม่มีฟอร์มเรื่องการแต่งตัวครับแต่พอคนก็จะบอกว่าเนี่ยมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำเกิดอะไรผมมานั่งนึกอยู่ดีๆคือโรงเรียนลูกผมเนี่ยไม่ใช่โรงเรียนแบบระดับชาติไฮโซอะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นระดับคนชั้นกลางธรรมดาเนี่ยครับแล้วเด็กใส่ได้แล้วมันกลายเป็นว่าถ้าคุณไปอยู่ใน environment นั้นอยู่แล้วอะมันไม่ต้องอวดไงเพราะมันไม่มีความสำคัญพอที่จะอวด เพราะฉะนั้นอย่างลูกผมเนี่ยแฮปปี้กับการใส่เสื้อยืดตัวละ100บาทอะใช่ไหมแล้วไม่มีใครมาเช็คด้วยใช่ไหมไม่มีใครมาเช็คแล้วขอให้ไม่มีก็ขอให้ระบายอากาศดีๆแต่ว่ามอปลายมีแฟชั่นละมันมีบ้างเรื่องรองเท้าเรื่องอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วทุกอย่างมันกลายเป็นว่ามันเป็นฟังชั่นแนลนะพี่ชูวัตรลูกผมเนี่ยบางทีซื้อรองเท้าอยากซื้อสวยๆให้แมวอยากได้รองเท้ากีฬาบอกทำไมเพราะมันวิ่งเยอะมันเล่นกีฬาเยอะถูกไหมฮะจะสนใจเรื่องพวกนี้คือขอให้วิ่งได้ดีให้มันฟังก์ชันผมเนี่ยขอให้สั้นเพราะมันร้อนอะไรอย่างเงี้ย คือเขาตัดสินใจด้วยตัวเขาเองด้วยเหตุผลของเขาแต่เอาลาเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ประชาคมเขาไปคุยกันครูก็มีส่วนร่วมด้วยก็ครูคิดว่ามันจัดการง่ายก็ครูก็ไปอธิบายเหตุผลไปประเด็นก็คือว่าการจัดการวิธีการจัดการคุณคืออะไรไม่ใช่การกีดกันไม่ให้เขาเข้าเรียนหรือว่าการกีดกันให้เขาเป็นคนนอกหรือว่าใช้สังคมทั้งสังคมปั่นหรือว่าสังคมทั้งสังคมปั่นจนกระทั่งโยกกลายเป็นคนนอกแล้วเห็นด้วยอย่างนี้ไหมก็ไปเรียนโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือเด็กเขาควรมีโอกาสเลือกคืออันนี้การศึกษาบ้านเรามันมีการศึกษาตลอดชีวิตมันมีการศึกษานอกกศน.นั้นเดี๋ยวคุณก็จะอธิบายอ้าวไปเรียนธรรมศาสตร์ไม่ได้ก็ไปเรียนกศน.ก็ได้ระบบไม่ต้องมาคับใส่พูดง่ายว่าก็คือกีดกันเขาออกจากเป็นคนนอกอยู่ดีอ่ะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับสำคัญที่สุดเนี่ยคือขอให้คุณเป็นมนุษย์ไม่ใช่นาคปลอมตัวมาไม่ใช่งูปลอมตัวมาเหมือนบวชพระใช่ไหมคือถ้าคุณเป็นมนุษย์คุณมีสิทธิ์เข้าเรียนได้ทุกคนมันหลักการมันควรจะเป็นแบบนั้นเรื่องอื่นๆมันเป็นเรื่องเทคนิคหมดเลยใช่อย่าเอามันมาใหญ่กว่าหลักการเรื่องผู้ปกครองเรื่องอะไรต่างๆอย่างนี้ด้วยถูกไหมมันเป็นเรื่องเทคนิคใช่คุณก็ไปหาวิธีการแต่ผู้ปกครองในเรื่องทางกฎหมายเป็นเรื่องใหญ่ไม่แต่เป็นสิ่งที่เข้าใจแต่คุณก็ไปหาผู้ปกครองมาใช่ไหมกรรมการสิทธิ์รับรองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะคือผมมันกลายเป็นว่าคุณไม่ลงทะเบียนก็ผักเป็นคนนอกซะผักเป็นคนนอกซะมันไม่ได้คุณโรงเรียนมันมีหน้าที่โอบรับมันไม่ได้มีหน้าที่ผักคนอื่นจ่ายตังค์แล้วด้วยนะนั่นน่ะสิถ้าจ่ายตังค์แล้วก็ต้องได้เรียนตามที่น้องบอกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะอันนี้ตั้งคำถามเฉยๆนะฮะที่เรา3คนพูดกันมาเมื่อสักครู่นี้112หรือเปล่าก็ใจจริงๆรู้สึกเป็นเรื่องที่ครูต้องตอบเป็นครูและโรงเรียนต้องตอบแต่ผมมีความรู้สึกว่าแรงกดดันที่สังคมมีต่อน้องหยกเนี่ยมันลดลงหลังจากที่มีการออกแถลงการณ์นะคือน้องได้อธิบายของน้องเองของน้องเองว่าทั้งหมดเนี้ยทำไปเพื่ออะไรและด้วยเหตุผลอะไรอะไรทำนองเนี้ยนะฮะแล้วก็คือผมคิดว่ามันทำให้สังคมได้เข้าใจในจุดวิธีจุดมองว่าน้องเขาไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นแค่สิทธิเสรีภาพส่วนตัวเท่านั้นที่จะขอทำเพียงคนเดียวอะแต่ว่ามันมีนัยยะของการพูดถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนอื่นๆด้วยอะไรทำนองเนี้ยมันก็เลยทำให้ผมมีความรู้สึกว่ามันมีมิติของประโยชน์สังคมโดยรวมเพิ่มมากขึ้นมันเลยทำให้แรงกดดันน้อยลงและที่สำคัญคุณทิชาพี่อ้อยหลายๆคนครับใช่ไหมก็ออกมาพูดถึงนะครับอย่างพี่อ้อยก็พูดในลักษณะที่ว่าเฮ้ยกระทรวงมันไม่จำเป็นจะต้องเคร่งครัดขนาดนี้และแกพูดในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการด้วยไงครับหรือคุณทิชาซึ่งดูแลใช่ไหมฮะครับบรรดาเด็กเหล่านี้ซึ่งมันก็ทำให้แรงกดดันที่สังคมมีเหล่าน้องหลบผมคิดว่ามันลดลงไปเยอะครับ